มาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง TrueVision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงหลังไวครับเย้ได้แหมก็มีมุกมีอะไรกันบ้างอะนะอย่าไปแก่เนี่ยไปเครียดแก่แล้วก็เงี้ยมันต้องหลังไวธรรมดาไม่ดีนะยังหลังอยู่แหมพี่ก๊อฟเมื่อกี้ก็เรียกว่าผมอยู่เลยนะเข้ากับโปรแกรมเลยนะเร็วแรงหลังไวเอ้ยหลังไวหลังได้เอ้าไปโปรแกรมไม่เป็นไม่ไปแล้วมามาเลยต่อดีกว่าครับต่อดีกว่าครับช่วงนี้น้ำท่วมนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องหลุมเรื่องบ่ออันตรายจริงๆเช้าเจอกับตัวเลยแต่ไม่ใช่ผมเองนะเห็นกับตาเลยขับรถมาก็ปิ่มๆนี่แหละขับไปตามหลังเขามอเตอร์ไซค์เขาก็ลุยๆๆอยู่ดีเขาลุยแล้วปุ๊บปิ่มปุ๊บเป็นดีๆอยู่ๆก็ปุ๊บขึ้นไปเลยเพราะข้างล่างเป็นพื้นที่เขาทำถนนแล้วปูเหล็กนั่นแหละสำคัญเลยน้ำเดินอยู่โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะฮะลงมาปุ๊บแล้วก็เอ้ามาดีๆตรงๆอยู่ก็อะไรวะแล้วก็ไปเลยปุ๊บนะครับอันตรายอันตรายอันตรายมากๆฮะเมื่อวานที่กลับจากยามาฮ่าไรเดอร์ขับก่อนเข้าหมู่บ้านก็แท็กซี่ออกจากปั๊มครับปุ๊บสกูปี้เหมือนกันอ๋อตึ้มเข้าหน้าอย่างแรงเลยตอนแรกก็เดินคนขี่แบบเดินแบบมาด่าเอ้ยขำงี้ได้ไงนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เอากระเป๋าชุดหนังไปเก็บใช่ไหมพอออกมาปุ๊บไอ้คนนั้นน่ะนอนอยู่กับพื้นเว้ยแล้วแท็กซี่หายไปไหนไม่รู้ตกลงไม่รู้จะคาดการณ์ยังไงว่าเฮ้ยไปด่าเขาแล้วเขาสอยล่วงหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าลืมตัวว่าเจ็บเออสงสัยล่วงปุ๊บตรงนี้บอกบายบายก็เลยคาดไม่รู้ว่าเป็นยังไงรู้เรื่องนะฮะมาไอ้นู่นดีกว่าครับผมขอความรู้การดูแลสายพานรถคันแรกสกูปี้ไอนะฮะนะครับการดูแลบำรุงรักษารถที่เป็นสายพานการดูแลง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายเพราะรถสายพานเนี่ยดูแลที่ง่ายมากๆเลยนะครับอันดับแรกเรื่องของการบำรุงรักษานะครับอันดับแรกดูตามคู่มือเลยนะครับคู่มือใต้เบาะจะมีบอกว่าการสายพานเนี่ยนะครับตรวจสอบได้ช่วงกี่พันกิโลเรื่องสายพานนะครับกี่พันกิโลเรื่องชุดชามชุดเม็ดกี่พันกิโลทำความสะอาดกี่พันกิโลลองเปิดดูนะครับใต้เบาะนะครับจะมีคู่มือบอกชัวร์สุดอันนั้นน่ะนะครับบอกว่าเฮ้ยตรวจสอบสายพานวันไหนเดือนอะไรหรืออาจจะเป็นกี่กิโลนะครับตรงนั้นเองนะครับจริงๆชุดสายพานเนี่ยอายุการใช้งานของเขาเนี่ยอยู่ที่ 24,000 กิโลนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานบางทีบางท่านอาจจะจอดไว้เป็นปีหมดเร็วหน่อยนะเปื่อยได้ละมันจะเปื่อยมันจะเรียกว่าแข็งกระด้างแตกฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ 24,000 กิโลโดยประมาณหรือ 5,000 กิโล 25,000 กิโลโดยประมาณนะครับการดูแลก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ถ้าเกิดเราทำเองเป็นนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเองได้อะไรเงี้ยหรือฝาครอบคลัตช์มาเลยหรือจานไฟเอ้ยไม่ใช่ดิหรือชามชามใบพัดออกมาดูเม็ดว่าเม็ดมันสึกมั้ยอะไรมั้ยเราสามารถซื้อเปลี่ยนเองได้ไอ้พานก็เหมือนกันดูว่ามันแตกโดยการบิดออกมาดูว่ามันแตกมั้ยดูว่าเป็นรอยมั้ยแตกรายงามั้ยถ้าไม่ปิดไม่แตกรายงาก็ยังสภาพเหมือนเดิมแล้วก็ดูเรื่องของการหย่อนยานนะครับถ้ามันยานเราก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยไม่แพงไม่พังไม่แพงครับ300กว่าบาทนะครับสกูปี้ไอนะครับฉะนั้นทำตามที่ผมว่าลองดูนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่ถึง 24,000 โลเนี่ยก็สามารถถอดมาเป่าก่อนก็ได้นะครับใช่มั้ย 8,000 ต้องมา 8,000 10,000 โลอะไรอย่างเงี้ยถอดมาเป่าเพราะว่ามันจะมีแบบพวกเค้าเรียกเศษอะไรเศษของพวกสายพานเนี่ยที่มันสึกหลอมันก็จะไปคอยตรงนั้นด้วยถ้าไม่มีเสียงฟึด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 อะไรบ้างก็เป่าสักหน่อยหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เข้าร้านก็ได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือร้านก็คิดค่าเป่าร้อยนึงแล้วมั้งถอดมาแล้วเป่าเข้าไปก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทใช่ครับนะซูเมอร์ X ขับอยู่ดีๆเครื่องวูบดับไฟสีส้มขึ้นมาโอ้โหแน่นอนเลยครับถ้าไฟสีส้มขึ้นไม่ต้องคิดพอปิดเปิดกุญแจขับได้อีกแต่สักพักก็เป็นเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับคำถามนี้เคยส่ง SMS มาในครับผมมาในเพจด้วยนะหลักๆนะครับถ้ามีไฟเอนจิ้นมันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับวิ่งๆแล้วดับแล้ววูบแล้วไฟมันขึ้นมา1สันนิษฐานได้เลยนะครับ1เกี่ยวกับเรื่องของระบบเซ็นเซอร์นะครับระบบเซ็นเซอร์1อาจจะเป็นเซ็นเซอร์หัวฉีดโอ้มันเยอะ2ระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งหรือเซ็นเซอร์ GPS 3ระบบเซ็นเซอร์รอบเดินเบานะครับแล้วอีกตัวนึงคือระบบเซ็นเซอร์ O2 เซ็นเซอร์นะครับ3 4ตัวเนี้ยนะครับลองกลับไปบ้านนะครับแล้วลองดูดึงปลั๊กนะครับดึงปลั๊กใหม่แล้วเอาสเปซโซนิกฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แรงๆนะครับทุกตัวเลยลองไล่ดูทุกตัวนะครับแต่ถ้าเสียบแล้วไม่หายนะครับให้ทำการ1ไปหาร้านซ่อมร้านซ่อมเขาจะมีเครื่องเช็คโค้ดหรืออาจจะเข้าไปที่ศูนย์ที่ศูนย์เขาก็จะมีเครื่องเช็คโค้ดว่าอะไรมันเสียอะไรมันขาดในหรืออะไรมันเป็นยังไงตรวจสอบปุ๊บเปลี่ยนเดี๋ยวนั้น
นะครับฉะนั้นทำตามอย่างที่ผมว่านะครับแล้วปัญหาจะหายไปเลยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติมีอยู่แค่นี้เลยครับเรื่องหัวฉีดแล้วขอเตือนอีกอย่างนึงว่าถ้าหัวฉีดไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปตกใจกลัวว่ารถมันจะพังไหมรถมันจะมีปัญหาไหมเอ้ยมันจะขับได้ไหมมันจะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้ไหม ไม่ต้องตกใจเพราะมันฟ้องว่าให้รู้ว่าการทำงานเนี่ยมันทำงานผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นไฟเอนจินมันเด้งแวบปูแวบปูแวบอะไรก็ตามนะครับเหมือนไฟวิ่งวองวิ่งหวอดอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจขี่ใช้งานไปเลยเอาเข้าศูนย์ตรวจสอบแค่นั้นพอไม่ใช่ว่าเอ้ยไฟเอนจินมันเด้งขึ้นอุ้ยพังทำยังขึ้นจะพังวะเนี่ยเฮ้ยตกอกตกใจผมบอกได้เลยไม่ต้องตกใจขี่ไปได้เลยไม่พังแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยแน่นอนเลยถ้า4จังหวะน้ำมันเครื่องแห้งก็บันเทิงแล้วก็เรียบร้อยเลยแต่มันไม่โชว์ดิใช่ไฟไม่โชว์นะหรือน้ำยาหม้อน้ำแห้งไฟหม้อน้ำขึ้นโชว์อย่างเงี้ยแน่นอนครับต้องจอดอย่างเดียวต้องเอารถขึ้นไปให้ศูนย์บริการหรือตามร้านซ่อมบริการฉะนั้นแล้วขอเตือนเลยนะครับว่าบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจกับมันครับวิ่งใช้งานจนกระทั่งไปเข้าศูนย์เข้าร้านตรวจสอบได้เลยโอเคสะดวกอยู่ง่ายด้วยง่ายด้วยนะครับมีคำถามมาจากทางไลฟ์สดนะครับครับคุณชมชอบเดียผมมีดูคติ796ปี2016ตัวสุดท้ายขับได้ 1,200 กิโลอยากขายดาว 250,000 ลดเหลือ20งวดเดือนละ 7,500 บาทจะขายที่ไหนดีผมอยากให้อยู่กับคนรักรถเหมือนผมออกมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราแบบนี้ดีไหมหรือเก็บเอาไว้ดีกว่าผมชอบขี่รถเล็กมากกว่าพี่ครับถ้าพี่คิดจะขายอยู่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วอยากอยู่กับคนรักรถเหมือนเราเวลาที่มันเราส่งให้คนอื่นไปเขาอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเราก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะไปให้ใครก็ได้ครับอันนี้คือก็เข้าใจนะคนรักรถนะก็เป็นจะวางขายดาวได้ที่ไหนก็คือแบบก๊อฟเนี่ยรถคันนี้เราขี่มาเนี่ยเราอยากให้อยู่กับคนรักรถเหมือนเราเนี่ยก๊อฟเอาไหมไม่เอาเพราะผมชอบรุ่นนี้ใช่มันก็ต้องหาเนื้อคู่ใช่ไหมเรื่องหาเนื้อคู่มันก็ยากนิดนึงเนาะใครจะมาชอบรถที่มันสไตล์เดียวกับเราแล้วมาต้องการในเรื่องของราคาที่มันพอใจกันระหว่างสองฝ่ายมันก็ต้องพูดคุยกันหรืออาจจะมีวิธีที่เราจะวางขายได้ก็คือหนึ่งเรื่องของในกลุ่มในกลุ่มในเพจในเพจในเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้ลงเฮ้ยเนี่ยเรามีรถอย่างนี้อย่างนี้นะเราให้ดาวไปแค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปผ่อนอีกเท่านี้นะรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบทุกอย่างเป๊ะๆอย่างนี้นะใครสนใจก็ทักมาทางข้อความเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะพูดคุยกันเงินอาจจะลดได้บ้างอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่พูดคุยได้นะครับฉะนั้นแล้วเรื่องการเงินหรือว่าเงินดาวเนี่ยนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ลองประกาศหาเนื้อคู่ดูก่อนนะครับว่าใครที่ชอบรุ่นเดียวกับเราราคารับได้ครับอาจจะมีการต่อรองเชื่อผมได้ต้องมีการต่อรองหรืออีกอย่างนึงเอาเข้าที่ร้านที่เขารับซื้อแล้วเขาอาจจะปิดงบปิดยอดไปเลยก็แล้วแต่อย่างนั้นก็ได้เพราะจริงๆแล้วจากดูรูปทรงแล้วเนี่ยต้องการที่จะปิดงบมากกว่าไม่อยากจะเป็นภาระหรืออาจจะเป็นอะไรพวกนี้นะจากดูแล้วเนี่ยนะครับก็ไปหาร้านลองดูว่าลองพูดคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะถ้าผมเอารถมาขายให้เนี่ยปิดงบเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเงินจะเหลือให้ผมเท่าไหร่อย่างนั้นดีกว่ามะก็ลองดูลองดูก็ได้ก็หลายทางครับมีช่องทางเยอะแต่จริงๆถ้าเผื่อว่าขายดาวราคานี้โดนต่อแน่นอนครับผมพูดเลยครับผมไม่ว่าจะคนรักรถหรือว่าไม่หรือว่าแบบจะซื้อไปเก็บก็ได้ครับราคานี้เรียกว่าต้องมีราคากลางในใจของเราด้วยราคากลางของเราเท่าไหร่เต็มที่ได้เท่าไหร่นะครับลองดูเช็คไฟแนนซ์เช็คศูนย์ว่าเนี่ยปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่แล้วก็ลองดูคือขายไม่ให้เราเจ็บตัวก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าจะอยากจะไปขายดาวอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างเหนื่อยขายดาวผมบอกได้เลยแล้วยิ่งยุคนี้ชั่วโมงเนี้ยนะ20งวดผมไม่แน่ใจว่าสูงนี่เหนื่อยตอนเจอบอลลูนหรือเปล่าใช่ไปเจอบอลลูนงวดสุดท้ายนี่ไส้แตกกันนะโอ้โหก็อย่างบางคนพอถึงช่วงบอลลูนปุ๊บเขาก็รีไฟแนนซ์ไงก็มาผ่อนจะโดนดอกไปดอกจะพุ่งปี๊ดเลยเดี๋ยวก่อนนะถามนิดนึงบางคนเนี่ยเพื่อนๆบางคนบางท่านไม่ทราบคำว่าบอลลูนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้จักบอลลูนเหรอพี่ก็รู้จักมันลอยฟ้าแม่บอลลูนคือธิบายหน่อยเราไม่รู้จริงๆคือการจัดไฟแนนซ์แบบว่าบอลลูนคือยกตัวอย่างเช่นดาวน้อยนะครับแล้วก็ผ่อนช่วงต้นเนี่ยจะน้อยเนี่ย 7,500 เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนก็ได้ใช่แล้วมันก็จะโตขึ้นตามบอลลูนเนี่ยพอยิ่งสมมติปีแรกผ่อน 7,500 ปี2อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 หรือ 10,000 แล้วก็ไปช่วงสุดท้ายต้องปิดให้หมดอ๋อเหรออย่างนั้นเขาเรียกว่าบอลลูนงวดสุดท้ายคืออาจจะต้องจ่ายประมาณ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยแสนหรือ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นน้องที่โอเวอร์ไลท์เนี่ยซื้อตัว
มัลติสตาร์ด้า821มาใช้ครับเคลียร์อีกไม่กี่เดือนต้องบอลลูนแสนหมื่นอ่ะต้องจ่ายงวดสุดท้าย 110,000 บาทงวดสุดท้ายนะเงินก้อนอ๋อแสดงว่าแรกๆเนี่ยผ่อนไปสบายสบาย 7-8,000 พองวดสุดท้ายเลยโอ้โหพอถึงงวดบอลลูนเนี่ยต้องจ่ายอีก 110,000 บาทอ๋ออย่างนี้แต่ส่วนมากเขาก็ไปรีไฟแนนซ์พอรีไฟแนนซ์ปุ๊บจากดอกเบี้ยที่เคย 1.9 2.9 ดอกเบี้ยจะไป 6-7-8 มันลดหย่อนเลยก็จากราคาที่แสนที่เหลือ110,000ก็บวกเข้าไปก็ได้อีกตัวดอกเบี้ยเท่าไหร่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่ครับบอลลูนไฟแนนซ์เขาใช่ลองพูดคุยกับไฟแนนซ์เขาดูตอนแรกอ่ะสมมติโอ้โห 7,000 สบายใกล้ๆถึงบอลลูนหาเงินไม่ทันแล้วโหเป็นแสนเลยเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ว่าความสะดวกสบายแล้วกันนะยังไงก็ลองหาช่องทางในการขายดูแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์แฟนเพจอะไรต่างๆรวมถึงประกาศขายทางไหนก็ว่ากันไปลองดูนะครับบิ๊กไบค์มือใหม่วิ่ง200ไม่เหนื่อยงบ 250,000 บวกขอญี่ปุ่นโอ้โหไม่มีละไม่มีวิ่ง200ไม่เหนื่อยมี200แป๊บเดียวไง CBR 650นะ200หมายถึงว่าวิ่ง200วิ่งได้200วิ่งได้ CBR นะยาวนักเก็ตนะไม่เหนื่อยนะเออไม่เหนื่อยโหเราก็วิ่งได้224 24นั่นฮะมันเหนื่อยเครื่องยนต์น่ะมันแรงมันวื้อ2ออกคำว่า200นี่คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงงบแค่นั้นจะเอารถอะไรอ่ะ2560นี่แหละ4สูบเนี่ยแหละ CBR แค่นี้แหละฮะแน่นอนขอญี่ปุ่นด้วยจัดไปเลยครับ CBR ขอให้เป็น CBR นะถ้าเป็น CB CBR 650ไม่ใช่ถ้าเป็นตัว CB เป็น Naked Naked มันจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมลมตีนะ160นี่จะเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะจากเดิมๆเนี่ยนะเราเคยวิ่งอยู่120โอ้โหตัวตองเลย104 106 108 200ใช่ใช่มันเรื่องจริงนะเพราะว่าผมขับมานี่รู้เลยว่าไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเป็น Naked อยู่เพราะนั้นราคานี้นะครับแนะนำไปเป็นตัว CBR 650F ซึ่งเป็นสปอร์ตของ650cc จังหวะเอ้ยสีสูบของ Honda นะครับได้แน่นอนวิ่ง200อัพอยู่แล้วล่ะจัดไปมีไมค์ LMS มาดูทางไลฟ์สดครับผมครับคุณมนุเฮงๆนะครับครับเขาบอกว่ารถ KR 150ผมจอด 2-3 วันสตาร์ททีก็ติดตามปกติวันนี้สตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็ไม่ติดไฟมาจากสาเหตุอะไรครับรบกวนด้วยครับหัวเทียนใหม่แล้วนะเป็นหัวเทียนใหม่ KR ก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกัน KR ตัวแรกก็คือจะเป็น KR เกี่ยวกับเรื่องของไมโครต้มที่เป็นไมโครต้มแยกส่วน KR อีกตัวนึงจะเป็น KR เรื่องของเขาเรียกว่ากล่อง CDI แล้วนะครับซึ่งต้องแยกก่อนถ้าเป็น KR รุ่นเก่าเขาเรียกว่า KR ใบพัดซึ่งมีขดลวดจุดระเบิดอยู่นะครับบางทีขดลวดตัวนี้อาจจะเสื่อม2เรื่องของคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนใต้ถังเนี่ยเป็นคอยหัวเทียนระบบ CDI ในตัวบางทีมันอาจจะเสื่อมนะครับไฟออกมาก็จริงนะครับแต่มันออกมาไม่เต็มไม่แน่นฉะนั้นตรวจสอบอยู่แค่2จุดเองจุดแรกก็คือมัดข้าวต้มกับตัวคอยใต้ถังคอยตัดหัวเทียนลงมาใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็น KR ตัวใหม่ที่เป็นใช้กล่องนะฮะระบบไฟ DC นะครับก็ดูเรื่องของเรื่องของคอยเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเป็นกล่องแล้วกล่องตัวนี้จะไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่อายุการใช้งานนานมากไปดูที่คอยหัวเทียนแล้วก็ดูเรื่องของสวิตช์รันออฟนะครับว่าขัดในหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าดูแค่2ตัวนี้นะครับขั้นต้นประมาณนี้ก่อนครับนะมาเอเดเบนหน้าจอ Vstorm 650กับ Versys 650คันไหนดีกว่ากันครับมันรถถ้าบอกถ้าพูดจริงๆแล้วรถทุกคันนะก็มีดีหมดอะใช่เขาบอกว่าการไม่มีรถคันไหนไม่ดีครับเพราะว่าวิศวะแต่ละคนนี่เงินเดือนเขาหลักล้านที่เขากว่าจะผลิตรถขึ้นมา1คันแต่มันจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในเรื่องของออปชันบ้างในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างเพราะนั้นรถ2ตัวนี้เป็นรถที่เรียกว่าประกบถูกคู่เลยแหละตัววิสตอมกับตัวเวอร์ซิสเนี่ยนะครับเอางี้ไม่ได้ถ้าใครอยากได้ในเรื่องราวของแบบความโหดความดิบในเครื่องยนต์ที่แบบบิดแล้วมาเป็นลูกๆชาร์จแบบสนุกวิสตอมนะครับเพราะว่าเครื่อง V มันจะเวลาออกสูบ V เครื่องมันทำงานได้โหดส่งพลังออกมาเป็นลูกเป็นก้อนๆเพราะนั้นเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยมันจะมาโหดๆมาเร็วๆแต่สำหรับตัว Versys จะเป็น2สูบของสูบเรียงนะครับก็650มันอาจจะช่วงต้นอาจจะมีใช่กำลังอาจจะมีบ้างแต่จะสนุกในเรื่องของรอบกลางขึ้นไปแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ความสูงในเรื่องของแอโรไดนามิกผมมองว่าคาวาซากิมีการออกแบบที่สปอร์ตแล้วก็มีมุมมีเหลี่ยมให้ลมมันลื่นไหลมากกว่าส่วนซูซูกิเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโค้งๆมนๆอวบๆนะครับมันก็เรื่องความสวยงามก็แตกต่างกันแล้วนะครับเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ก็แตกต่างกันแล้วเพราะนั้นตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับว่า
เราเป็นคนชอบรถแบบไหนชอบขี่แบบสบายๆลากยาวๆลึกๆหรือชอบแบบมาเป็นพายุเป็นลูกๆช้าเป็นมาช้าเป็นมาถ้าช้าเป็นมาขี่สนุกเดินคันเร่งเร็วๆ V Storm แต่ถ้าแบบเดินคันเร่งลึกเดินคันเร่งยาวๆเดินลึกๆก็ต้องไปเวอร์ซี่650นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตัว V Storm เปลี่ยนโฉมมาแล้วเปลี่ยนโฉมแล้วแต่ว่าสำหรับเวอร์ซี่650น่ะยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมรอการเปลี่ยนโฉมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเอาความสดก็ต้องเป็น V Storm นะฮะแต่ถ้าจะอะไรแฟนมาแท้คาวาก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าโฉมนี้มันน่าจะปีนี้แหละดูผมดูทรงแล้วปีนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเพราะว่าสิงหานี้จะมีงานของ Big Motor Sale น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายรุ่นหลายค่ายนะครับก็ต้องรอดูกันอ่ะหัวเทียนมีอายุการใช้งานกี่ปีครับผมแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนโอ้โหมันพูดยากนะหัวเทียนนะฮะถ้าดูตามคู่มือเนี่ยจะบอกไว้ว่าประมาณ 20,000 กว่าให้ทำการเปลี่ยนแต่นะครับพวกเราเนี่ยจะใช้แบบมันแบบสตาร์ทไม่ติดแล้วอะแล้วค่อยเปลี่ยนเคยเปลี่ยนไหมเคยเปลี่ยนไหมนี่ทุกวันนี่ใช้รถมันเป็นปีเหมือนผมเนี่ยใช้รถ PCX มาเนี่ยใช้รถมาหัวเทียนเคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนสตาร์ทติดก็คือติดสตาร์ทติดก็คือติดไม่ติดหาการแก้อาการก่อนพอแก้อาการไม่เจอหัวเทียนคือปุ๊บแก้หัวเทียนอยู่เหมือนเดิมก็ไปต่อเป็นไหมฮะเพื่อนๆล่ะเป็นไหมล่ะเป็นหมดเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมก็ว่าอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเอาตามอายุการใช้งานจริงๆอ่ะตามคู่มือจริงๆโดยประมาณ 20,000 กว่าหรืออะไรประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะต้องดูตามคู่มือแต่ถ้าเกิดว่ารถคุณยังใช้งานได้อยู่ก็ใช้ไปเถอะจนกระทั่งว่าสตาร์ทแล้วแช่หรือว่าบุบปับบุบปับบุบปับนั่นแหละครับถึงจะได้เทียนไม่แต่ว่ามีเพื่อความสบายใจอย่างนึงก็คืออย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะมีหัวเทียนเบอร์ที่เขาแบบใช้ได้เอาไว้ในกล่องเก็บของใต้เป็นสำรองเป็นสำรองไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใช้มือกว่าจะหัวเทียนครับก็ถ้าเกิดต้องการตามอายุการใช้งานจริงๆก็ดูตามคู่มือใต้เบาะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหัวเทียนคุณยังใช้งานได้อยู่ตามปกตินะครับคุณก็ใช้ไปเถอะนะครับจนกระทั่งรถคุณสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคุณถึงจะได้เปลี่ยนรถผมใช้มา7ปีหัวเทียน3หัวอ่ะแล้วได้เปลี่ยนปะล่ะก็ได้ใช้เปลี่ยนมา3หัวพี่7ปีเปลี่ยน3หัวประหยัดปะล่ะไม่ละก็ใช้เยอะด้วยนะก็ใช้เยอะด้วยนะใช้งานทุกวันไม่ได้แบบว่าใช้แบบว่านี่บางทีขี่ไปนครปฐมเอาอย่างนี้ดีกว่าฟอร์ซ่าใช้ทุกวันอ่ะเคยเปลี่ยนบ้างไหมก็ไม่เคยใช้รถมากี่ปีแล้วไอ้ตู่ปีนึงยังไม่ถึงตัวนี้มันยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีแต่ลี่ล่อไป 18,000 โลใช้บ่อยเปลี่ยนใช้บ่อยเนี่ยอย่างเงี้ยรถกี่ปีแล้วใช้กี่ปีแล้วเจ็ดปีหัวเทียนกี่หัวสามหัวเดี๋ยวปีครึ่ง2ปีดิปีครึ่งและ1หัวนั่นท่านั้นคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยแต่จริงแล้วมันแล้วแต่จังหวะมันจะพังตรงไหนคืออย่างงี้เราต้องบอกว่า เราลดใช้งานทุกวันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอาความสบายใจอย่างที่บอกก็ซื้อสำรองมาเก็บไว้แต่ คือมันไม่เหมือนกับเป็นรถที่แบบ performance สูงพวกรถแข่งใช่มั้ยที่แบบว่าโอ้อย่างงั้นต้องเปลี่ยนเลยอย่างงั้นเปลี่ยนเลยใช่อย่างงั้นต้องเปลี่ยนเลยอย่างนั้นจะเป็นหัวเทียนเข็มด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงนะหัวเทียนเข็มบอกไว้ก่อนนะอย่าเอามาใช้งานทุกๆวันนะครับหัวเทียนเข็มมันเหมาะสำหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงๆรอบจัดๆโอ้เดี๋ยวนี้หัวเทียนรุ่นใหม่ไม่มีเข็มแล้วใช่หัวเทียนมันมีเข็มแข็งปากเนี่ยเป็นหัวเป็นแป้นอย่างนี้เลยมนๆอย่างเงี้ยใช่มันบ้าดิมันบ้าดิพูดถึงมันบ้าพูดถึงสมัยนี้ไม่มีแล้วถ้าเกิดเป็นรถแข่งหรือรถที่ใช้งานในรอบสูงๆจัดๆเนี่ยนะครับใช้ได้หัวเทียนเข็มแต่ว่าใช้งานทั่วๆไปบ้านๆเนี่ยใช้หัวเทียนธรรมดาได้ดีกว่าผมเดินมาดูโอ้ยทำไมทีมแข่งทีมนี้หัวเทียนมันเขี้ยวหักเยอะจังวะเปล่าหรอกครับหักเขี้ยวออกไม่ใช่เป็นหัวเทียนแข่งไม่มีเขี้ยวมันยิงตรงนะพี่มันยิงตรงเลยบางทีนะก็จะมี3เขี้ยวบ้าง4เขี้ยวบ้าง5เขี้ยวบ้างใช่ๆมันตัวอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลือกใช้กันดูนะครับพี่รถ KR เมื่อกี้บอกขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำผมจะลองไปแก้ไขดูขอบคุณครับยินดีครับถ้าแก้ไขได้แล้วไงแจ้งมาบอกด้วยนะครับในทางเผื่อเจออาการอื่นนะครับจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรนะครับมาต่อเลยครับใบขับขี่มา6ปีต่อได้ไหมครับไม่ได้ครับสอบใหม่เลยครับต้องสอบใหม่ครับแต่ตอนนี้สอบยากหมกรมด้วยยากหมกไปอบรมก่อน2ชั่วโมงใครบอกครับคุณกี่ชั่วโมง4หรือ5แล้วครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วครับแสดงว่าผมเกิดทันอยู่5ชั่วโมงแล้วหรอเปลี่ยนใหม่แล้วครับสบายแล้วแค่เรื่องของข้อกฎมงกฎหมายอะไรเปลี่ยนยับเลยข้อสอบง่ายๆแล้วกันแค่1ปีนี่ก็ขาดแล้ว1ปีนี่ก็สอบใหม่แล้ว1ปียังไม่สอบใหม่ใช่มั้ย1ปียังยังเข้าปีที่2อบรมอ่า
นะต่อได้1ปีแต่ถ้า2ปีไปแล้วสอบใหม่สอบใหม่ก็ทำเหมือนใหม่เลยครับไปสอบข้อเขียนไปสอบสายปฏิบัติไปสอบสายตาทำทุกอย่างเหมือนใหม่หมดเลยแล้วก็โอ้โหเสียเวลาประมาณ2 วันใช่ผมไปต่อตอนนั้นผมมาขาดเกิน1ปีมันให้อบรมเขาให้อบรม2ชั่วโมงอบรม2ชั่วโมงนั่นแหละเพราะว่านี่มีอยู่แล้วครับผมต่อเลยครับถ้าจำเป็นต้องลุยรถต้องขี่รถลุยน้ำจะทำอย่างไรให้รถไม่ดับโอเคครับถ้าเข็นไหมฮะ รถเข็นเลยเหรอถ้าขี่ลุยน้ำแล้วไม่ดับเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยกันอันดับแรกเลยเนี่ยที่ผมเคยบอกเลยนะฮะว่าตะกี้เนี่ยนะเบรกแรกเนี่ยปลั๊กขูดเทียนสำคัญปลั๊กขูดเทียนต้องเป็นปลั๊กขูดเทียนของแท้นะครับที่อันนี้คือสายคอยหัวเทียนพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถดึงดังป๊อกออกมาเนี่ยแน่นอนเลยกันน้ำแน่นอนมันแน่นดังวุ๊บไหนทำเสียงดิวุ๊บเอ้ยไม่ใช่ดิแต่บางรุ่นเนี่ยอย่างรถผมเนี่ยเสียเปรียบอีลิแกนเนี่ยกองมันอยู่ต่ำกองมันอยู่ต่ำผมโดนมาแล้วคนอื่นเขาไปกันหูน้ำท่วมไฟเขาไปกันเร็วๆของผมน้ำท่วมไฟเร็วๆเหมือนกันรถเร็วๆอย่างเงี้ยน้ำท่วมกองสำคัญเรื่องของหนึ่งปลั๊กขูดเทียนสำคัญเรื่องของกองกองเนี่ยนะครับถ้ากองมันอยู่ต่ำมากๆเนี่ยนะครับทำใจแล้วต้องทำใจหรือเราต้องหาวิธีทำต้องต่อท่อออกมาให้มันสูงออกมากองตัวเนี้ยมันต่อกับเรื่องของลิ้นเร่งขบูอะไรก็ตามนะฮะต่อจากขบูเนี่ยรัดให้แน่นยืดออกมาข้างบนทำเป็นคองงวงช้างหรือเป็นเขาเรียกว่าท่อน้ำรถยนต์อะไรพวกเนี้ยสูงๆขึ้นมานะครับเพื่อให้หนีพ้นน้ำให้ได้แค่นั้นแหละถ้าเอากองตัวเนี้ยหนีพ้นน้ำได้เนี่ยคุณลุยน้ำไม่เถอะยังไงมันก็ไม่ดับรถมิดยังไปได้รถมิดยังไปได้ไปได้นะไปได้รถมิดอ่ะเห็นไหมคลิปทางใต้อ่ะที่น้ำท่วมเห็นไหมอยู่ตรงนี้โอ้โหกองถือมือหนึ่งถือออกมาเห็นไหมยังลุยน้ำได้ฉะนั้นลองโมดิฟายดูผมเชื่อได้ว่าทำได้อยู่แล้วโมดิฟายอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วกองอย่างเช่นรถนูโว SX หรือไม่อะไรก็ตามที่เป็นกองแบบต่ำๆนะโอ้โหตัวเนี้ยตัวเสี่ยงเลยผมโดนมาแล้วไงดับด้วยตอนแรกไปเพื่ออะไรหรอกแต่รถสวนมามันขึ้นมาขึ้นบุ้ม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 ขึ้นถึงนี่เลยฉะนั้นแล้วบอผ่านไปมองฉะนั้นแล้วนะมี2อย่างนะเรื่องคอยหัวเทียนสำคัญเลยคอยหัวเทียน2ต่อข้อนะฮะท่อยางน้ำแล้วต่อขึ้นไปสูงๆหน่อยนะครับเฉพาะช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนเราทำต่อไปเถอะครับนะครับส่วนท่อเอาไอเสียก็ปล่อยไปครับยังไงน้ำไม่เข้าแน่นอนเพราะว่ามันมีแต่ดันออกอย่างเดียวบุ้มบุ้มบุ้มก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูทางไลฟ์สดกันบ้างนะครับได้ครับฟอสซ่า300ปล่อยมือหน้าดิ้นไหมรถผมดิ้นแก้ไขอย่างไรครับยางใหม่ดิ้นนะดิ้นฮะยางใหม่ก็ดิ้นเป็นโรคอะไรไม่รู้ฟอสซ่าเคยปล่อยเหมือนกันนะปล่อยพอปล่อยมือหูสะบัดแบบพอเติมลมยางแรงๆหนักๆเข้าไปมันหายดิ้นแต่มันจะกระด้างกระด้างแต่มันจะกระด้างแต่ว่ายางที่ไปเปลี่ยนมาเป็นยางรุ่นไหนยี่ห้อไหนด้วยนะครับถ้าเป็นยางต้องดูสภาพยางถ้าเป็นยางที่มีเกรดดีๆหน่อยปล่อยแล้วนิ่งเลยครับปล่อยมือได้แต่ไม่ดิ้นนะพี่จริงๆแล้วตอนใส่ยางก็มีผลตอนขึ้นขอบตอนใส่ยางตอนขึ้นขอบด้วย2ใส่ยางแล้วเอาล้อไปถ่วงหรือเปล่ามีผลสำคัญนะไม่ใช่ว่าเราใส่แค่ยางอย่างเดียวประกอบใส่ประกอบใส่เองไงใส่เองลำบากโอ้โหเฮ้ยยางมันกดยากนะเว้ยไม่ใช่พูดถึงอ่ะถ้าเราใส่เองเนี่ยแต่ว่าใส่เองสมมติถ่วงไม่เป็นผมว่าน่าจะเรื่องการถ่วงมากกว่าอย่าลืมนะฮะที่เขามีตะกั่วแปะไว้เนี่ยในการถ่วงนะบางทีเนี่ยพอใส่ยางเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเครื่องหมุนวิ่งมันถ่วงไหมก็แปะจนกระทั่งหน้ามันดิ้นจนกระทั่งยางมันนิ่งแล้วเราเขาถึงจะใส่แต่ถ้าเกิดไปร้านทั่วๆไปเขาก็บ๊อบๆกลับมาเลยถึงว่าบ๊อบๆเสร็จประกอบขึ้นก็ไปถามว่าเราได้นั่งดูเขาหรือเปล่าได้ดูการกระทำกับเขาหรือเปล่าว่าไอ้เครื่องที่มันใส่ยางเนี่ยมันได้ถ่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอาการดิ้นใส่เอากลับไปที่ร้านเดิมหรือหาร้านใหม่ดูว่าพี่ครับเนี่ยผมปล่อยมือแล้วยางหน้าเนื้อมันใส่สะบัดมากเลยแค่ไหนจริงตั้งสูงทงร้อยหน่อยได้ครับลองดูครับลองดูทิ้งเอสเบนนี่หน่อยพี่มีกล่องปลดล็อกของกล่องปลดล็อกความเร็วของ M slash ไหมมีครับกล่องปลดล็อก M slash ได้ครับ M slash ก็จะมีปลั๊กอีกปลั๊กนึงเป็นปลั๊กตรงรุ่นของ M slashนะครับเข้าไปในกล่องไฟ GLP นะครับเพจนะครับเพจกล่องไฟ GLP นะครับจะเห็นรีวิวต่างๆราคาโอ้ราคาเริ่มต้นที่ 1,400 บาท 1,400 บาทถูกมากกล่องปลดอะไรไม่รู้ราคาถูกนั่นน่ะสินะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าลืมเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพจโอเคนะครับเบรกกับผัวครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมากับรายการ Speed Rider ช่วงหน้าครับครับผม